สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะฮะหลักๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับตลาดซื้อขา,ายนัเยกเตะในช่วงซัมเมอร์นะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกนะครับออมีประเด็นจาก t ็อกสปอร์นะครับได้ทําการคาดการเกี่ยวกับแผนการเล่นนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับของทางแมนเชสเตอร์เดนะฮะ โดยมีนักเตะรายใหม่ที่แมนยูให้ความสนใจแล้วก็นักเตะชุดเดิมนะครับเอามาจัดทับกันนะครับให้มันเป็นแบบฟูลทีมนะฮะให้เป็นทีมที่น่าสนใจที่สุดนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของแมนยูเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยว่ามีใครบ้างก็เป็นเจมส์เบดสันแจ็คเกลิสนะฮะสองกองกลางของเลสเตอร์แล้วก็แอสตันวิลล่าที่แมนยูให้ความสนใจอยู่นะครับทีนี้ รายอื่นมีไหมนะครับก็มีเหมือนกันอย่างเช่นบรูโน่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเอาไปผปสมผสานกับนักเตะรายใหม่ที่เพิ่งย้ายกันเข้ามาเนี่ยมันจัดลงตัวอย่างไรนะครับแล้วก็ควรที่จะจัดระบบอย่างไรกันดีนะครับจะมีทางมาาสคามบุลล่านะครับคามบุลล่าเนี่ยเป็นนักเตะที่ในช่วงอาทิตย์สอาทิตย์นี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในพรีเมียร์อังกฤษรวมทั้งแมนยูด้วยเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งของฟิโรน่า จากลิลลทลีนะครับก็น่าสนใจแจ็คเกลิสอย่างที่ผมเอ่ยกันไปว่าตอนนี้นี่คือเป้าหมายลำดับแรกของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ก็ว่าได้นะครับส่วนเจมีเดสันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายลาดับต้นต้นที่แมนยูต้องการนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเอามาจัดนะครับจัดแบบเอาพวกเมดสันพวกแจ็คเกลลิสเข้ามาเนี่ยนะครับรวมทั้งคาบูร่าเข้ามาเนี่ยจะจัดอย่างไรนะครับก็ จัดในระบบ4-3-3น่าจะดูเวอร์ที่สุดนะครับโดยให้เราดูอย่างนี้ครับว่าบรูโน่ฟอนันเดสเนี่ยอาจจะยืนคู่กับเจมีเดซันนะครับบรูโน่เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งของบรูโน่เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของทางพอลบาเขาบอกว่าถ้าเกิดพอลบาย้ายทีมเนี่ยบรูโน่น่าจะแทนตำแหน่งนี้ได้อย่าง100%ได้นะฮะเมดเดันเป็นกลางฝั่งขวานะครับบนะรูโน่ Bruno, กลางฝั่งซ้าย แล้วก็แจ็คกิลลิสเนี่ยเป็นหน้าซ้ายนะครับส่วนแบดฟอร์ดเป็นหน้าขวามาร์คซิยาวเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับตรงตรงกลางนะแล้วก็สกอตต์แบล็กทูมินีเนี่ยเป็นมิดฟิลด์เชิงรับนะฮะส่วน4แนวรับเนี่ยจะเป็นเบนดอนวิลเลียมมีแฮร์รี่แม็กไวร์คัมบุลล่านะครับแล้วก็วัน aga, วบิซาก้าผู้สำบัติอยูก็เป็นดดบิดอิคกียนั่นเองนะครับนี่คือแผนการคาดการณ์นะครับในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดแมนยู you, ได้นักเตะเหล่านี้ เข้ามาหมดนะครับในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับก็ติดตามกันดูนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยมีการให้ความสนใจมาตั้งแต่นั้นิ่นๆแล้วนะครับเหลือแค่เพียงว่าเจาจายอย่างไรโน้มน้าวอย่างไรให้เตะเหล่านีย้ย้ายเข้ามาร่วมทีมให้ได้เท่านั้นเองนะครับอ่ะข้างกันต่อไปครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมันเชื่อมโยงไปที่เคเลนเอมปาเป้นะครับ ตามรายงานที่ออกมานะครับจากสื่ออังกฤษหลายๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเงิน110ล้านปอนด์เพื่อแย่งชิงครียราเอ็มปาเป้ P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 , กองหน้าตัวเก่งของทางเปเชเข้ามาเสริมทัพไ,ได้หลังจากจบฤดูดกาลน,นะครับแต่แมนยูเนี่ยต้องแข่งกับ ิเวอร์อพูด้วยนะครับบาร์เซโลนาด้วยเรอัลมาดริดด้วยนะครับที่ก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นข่าวก็สิบเล่นกันออกมานะครับยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนยืนยันจากบิ๊กบิ๊กสื่ออย่างพวกบ b c หรือว่าสก y s p ป r t แต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นข่าวกอสิบอย่างที่ผมบ้ากันไปนะครับฟังหูไวหูกันด้วยเรื่องของดินเนอร์สันนะครับดินเนอร์สันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันนะครับ คือช่วงนี้ทางเชลซีเนี่ยมีเขาวนเวียนอยู่กับผู้สอบประตูรายใหม่นะครับเพราะว่าเกปาเนี่ยเหมือนกับไม่ลงรอยกับทางแซงแลมพาดเหมือนกับผลงานมันตกต่ำไปนะครับจากเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าทางเชลซีกำลังพิจารณาปล่อยตัวด้วยนะครับซึ่งพอมีการปล่อยตัวแน่นอนครับมันต้องมีการซื้อเข้ามาใหม่ทดแทนนะครับในช่วงซัมเมอร์แลมพาดเนี่ยมีการเล็งเอาไว้อย่างเช่นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับ ดีนเฮนสันนะครับผู้สับะตูดาวรุ่งของแมนยูที่ปล่อยให้กับเชฟฟิลยืมตัวแล้วก็ผลงานดีแบบต่อเนื่องนะครับเชลซีก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องมาในราคาที่สูงด้วยนะครับแถมทั้งปเชก็ให้ความสนใจผู้สับะตูดาวรุ่งรายนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีพวกนิกโป๊ปอะไรประมาณนั้นนะครับที่ให้ความสนใจที่เชลซีให้ความสนใจนะครับก็ ติดตามกันนะครับนี่คือการล่นข่าวกันออกมานะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้งของกับทางเชลซีด้วยแหละนะครับซึ่งเราทราบวันนี้ว่าตอนนี้เชลซีได้ฮาคิมเซเยกเข้าไปเสริมทัพแลรอการชูเสื้อหลังจากจบฤดูกาลนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีข่าวออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็แมนยูเข้าไปร่วมแจมแต่ว่าแมนยูอนี่ยเฮเกี่ยวกับดีลนี้เพราะว่าเซเยกเลือกย้ายไปเชลซีมากกว่าจริงๆแล้วอะเอเวนิ่งสแตนดาร์ดบอกว่า แมนยู uh, ไม่ได้ให้ความสนใจฮาคิมเซยเยกแต่อย่างใดนะครับคือมันมีข่าวเฉยๆนะครับข่าวเชื่อมโยงเฉยๆแต่จริงๆแมนยูไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกครับเกี่ยวกับฮาคิมเซยเยกนะฮะมีเพียงแค่เชลซีทีมเดียวเท่านั้นที่ให้ความสนใจนะครับคือจริงๆแล้วแมนยูอ่ะไม่ได้ให้ความสนใจฮาคิมเซยเยกแต่พวกเขาให้ความสนใจพวกจาดอนซานโช แล้วก็พวกแจ็คเกริสหรือว่าเจมีเดสันมากกว่าที่จะเป็นฮาคิมเซย์ซี่อีกนะครับคือแมนยูมีเป้าหมายของเขาอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแย่งกับทีมอื่นแต่อย่างใดนะครับนี่คือมุมมองจากเอเว a น d สแตนดาร์ดที่เขาเล่นกันออกมานะออกมาแบบว่า เป็นการส่วนกระแสหลายๆสื่อนะครับที่บอกว่าแมนยูแ้วเกี่ยวกับดีลนี้จริงๆแล้วแมนยูไม่ได้แห้วนะครับคือแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่แรกอย่างที่ผมว่ากันไปนะครับโดยพวกเขามีตัวเต็งที่พวกเขาต้องการอยู่แล้วเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น d ดีลฮาคิมซีเยกเนี่ยอาจจะเป็นเชลซีทีมเดียวแล้วก็โดดเดี่ยวเลยในการคว้าตัวนักเตะรายนั้นไปนะครับเรื่องของโทมัสทูเคิลนะครับก็ล่าสุดเนี่ย สื่อฝรั่งเศสเล่นกันออกมาครับว่าแมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงนะครับเอ่อตอนเนี้ยตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังพิจารณาการทาบทามโทมัสทูเคิลเนี่ยเข้ามาแทนที่โอเล็กน่าโซชานะครับถ้าเกิดโซชาเนี่ยไปไม่รอดนั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยตัวเต็งมันจะมี3คนรวมโทมัสทูเคิลไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีพวกแม็กซ์อารีกีปอร์เชติโน่นะครับซึ่งกุนซือเหล่านั้นเนี่ยทั้งพอเนี่ยมีข่าวว่า อา,อาจจะไปคุมแอตแลนติกบ้างหรือว่าอาจจะกลับมาคุมทีมรายทีมหนึ่งในอังกฤษบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวบนเวียนกับซิตี้อยู่อารกีเองก็มีข่าวบนเวียนกับพวกาทางยูเว่ที่จะกลับไปคุมทัพอีกครั้งหรือว่าเปเจนะครับหรือบาเยิรนก็มีข่าวเหมือนกันส่วนทอมัสทูเคลิลเนี่ยนะครับคืออยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นมีไหมมันก็มีรายชื่อครับแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะไปกลับไปคุมทีมในลีกเยอรมันมากกว่านะสำหรับทูมาทูเคิลนะครับแต่ว่าอาเซีอฝรั่งเศสเล่นกันออกมาประมาณนี้ก็ตามนั้นนะครับว่าแมนยูก็ลิสายชื่อของทูมาทูเคิลไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดโอเล่ไปไม่รอดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องของทางบาร์เซโลนาครับมีประเด็นที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับตามรายงานล่าสุดที่ออกมาครับเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเตรียมยื่นข้อเสนอ15ล้านยูโร เพื่อขอซื้อตัวโรเลนโซ m โมรอนนะฮะซูนย์หน้าของทางเรอัลปาติสเข้ามาเสริมทัพนะฮะซึ่งอาบาซ่า ca, เนี่ยติดปัญหาในเรื่องของกองหน้าได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วก็ตอนนี้เขากําลังยื่นเรื่องในเรื่องของการแบบว่าซื้อนักเตะฉุกเฉินเข้ามานะครับคือนักเตะรายนั้นเนี่ยต้องเป็นนักเตะในลาลิกาสเปนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะมองหาันอยู่นอกจากนี้บาซ่ายังมีการเล็งไปที่อย่างเช่น รูคัตเปเรสวิลเลียนโชเซโรเจอร์มาตี้อะไรประมาณนั้นนะที่แบบต้องการดึงมาแบบฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับก็โอเคนะครับข้ามันต่อไปเรื่องของเชลซีนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยได้ตัวฮาคิมเซยเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะโลทีมครั้งใหญ่นะครับโดยมี4นักเตะด,ด้วยกันที่พวกเขาเตรียมที่จะโลเนี่ยก็คือแน่นอนครับว่าเป็นชิรูนะครับรายแรกที่ มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงมก,กราคมแล้วนะครับแล้วก็จะมีวิลเลียนนะครับแล้วก็จะมีเรโดมีมิชี่บาชัวอีนะครับที่เป็น4เป็น4นักเตะที่เชลซีเตรียมที่จะล่นะครับแล้วก็เปิดทางให้ฮาคิมเซย์เข้ามาด้วยนะครับพร้อมทั้งจะมีการดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาอีก2รายอย่างเช่นจาดอนซานโชที่กำลังเบียดแย่งกับทางแมนเชสเตอร์ูไนตดนะครับแล้วก็มูซาเดเบเล่ที่เป็นเป้าหมายของแมนยูเช่นเดียวกันด้วยนะครับอ่ะก็ นี่คือประเด็นที่น่าสนใจของทางชูซีที่เอามาพูดถึงกันนะครับเรื่องของเรอลัลมาดริดกันหน่อยนะครับมีการรายงานออกมาล่าสุดนะฮะจากสื่ออาเจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าทางเรอลัลมาดริดพร้อมที่จะปาดหน้าบาร์เซโลนาในการแย่งชิงตัวดอตโตโร่ม,มาเตเนสกองหน้าตัวเก่งของทางอิตรลมนลาน,นะครับซึ่งมาดริดพร้อมที่จะทุ่มเงินราวๆหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านยูโรเพื่อเป็นค่าสัญญาสำหรับนักเตะรายนี้เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็หวังว่าจะดึงตัวมาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะฮะติดตามกันนะครับอีกหนึ่งข่าวจากสื่อสเปนนะครับก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอีวานรากิตติเลยนะครับอีวานรากิตติกองกลางตัวเก่าของทางบาซ่าเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่เขาเนี่ยมีข่าวว่าจะไปยูเว่ด้วยนะครับมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมด้วยหลังจากจบฤดูกาลซึ่งเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยอยากเล่นร่วมกับคิสเตียโนโรนโดนะครับซึ่งเป็นนักเตะ ของทางยูเวนตุสนั่นเองมันก็เชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันมาแหละทีนี้เพราะว่าในช่วงมการาเนี่ยลากิตติดมีข่าวเชื่อมโยงกับยูเวกับอินเตอร์มิลานกับหลายๆทีมในโยุโรปด้วยนะครับมันก็อาจจะเพิ่มมูลความมีไายได้ในการย้ายทีมก็ได้นะครับนะเรื่องของทางยูเว่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับกองกลางดาวรุ่งของเบอร์ลิงแฮมซิตี้วัยสิบหกปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมเป็นอย่างมากนะนะเวลานี้ฮะ ทีมแรกที่ให้ความสนใจเนี่ยเป็นแมนยูนะครับทีเนี้ยพอมีข่าวแมนยูให้ความสนใจยูเวก็มีการเข้ามาสอดส่องนะครับมีการเข้ามาให้ความสนใจด้วยร่วมแจมด้วยนะครับแล้วก็เป็นทีมล่าสุดครับที่ให้ความสนใจดึงตัวร่วมกับอาร์เซนอลเชลซีบาซ่าเรอัลมาดิดก็มีข่าวเชื่อมดวงเช่นเดียวกันนะครับค่าตัวประมาณ40-50ล้านปอนด์ได้นะฮะปิดท้ายกันครับเป็นในเรื่องของท็อตแนมอัสเปอร์นะครับเป็นเกี่ยวกับ สัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าของเอริกไดเออร์นะครับเขาบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์อาจจะตัดสินใจปล่อยตัวนะครับดูถ้าขายเอริกไดเออร์ออกจากทีมโดยทันทีนะครับถ้าเกิดสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้านะครับเพราะว่าสัญญาจะถึงช่วงกลางปี2021เท่านั้นนะครับก็สัญญาไม่คืบหน้าแบบนี้จะเก็บไว้ทําไมนะฮะก็ตามนั้นนะฮะเพราะว่าพอมันไม่ลงตัวกันแล้วนะครับเหมือนกับนักเตะไม่ยินยอมอะไรต่างๆมันไม่ลงตัวก็ ถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปนะครับก็อาจจะไปพร้อมๆกับคริสเตียนดีรกเซนนะครับซึ่งเอริกไดเออร์มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมใดบ้างก็หลักๆน่าจะเป็นพวกอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลมีแมนยูนะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการปล่อยเพิ่มเติมอีกก็คือยานฟอนงเก้นนั่นแหละที่มีข่าวว่าสัญญาใกล้หมดแล้วก็เตรียมย้ายกลับไปอาเจ็อีกครั้งนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าดีแล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับสาหรับ ประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในช่วงซัมเมอร์นะครับก็แฟนบอลคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ